ล็อกเชนในตัวของบิตคอยน์มันคืออะไรจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าบิตคอยน์กับบล็อกเชนเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วมันคนละเรื่องเนาะแต่ว่าเป็นองค์ประกอบมันถึงจะเป็นบิตคอยน์ได้นะครับบล็อกเชนเนี่ยเปรียบเสมือนดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลนะครับที่สนับสนุนให้ตัวบิตคอยน์มันสามารถทำงานได้มาจนถึงปัจจุบันนะครับการเก็บข้อมูลของดาต้าเบสประเภทนี้ที่เราเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารออกมาให้เราเห็นว่ามันจะเก็บข้อมูลเป็นกล่องๆนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เก็บเป็นกล่องขนาดนั้นหรอกแต่ว่าวิธีการเนี่ยคือมันเหมือนมันซีลอ่ะมันห่อข้อมูลเนี่ยเป็นกล่องๆเนาะตามช่วงเวลาของมันนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะค่อยๆผลิตกล่องถัดมาอันนี้แหละมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เขาเรียกว่าเลดเจอร์นึกถึงเวลาเราเขียนบัญชีอ่ะเราจะเขียนเป็นบรรทัดใช่ไหมให้เรานึกภาพว่าทุกๆ10นาทีเราจะมาเขียน1บรรทัดทุกๆ10นาทีเราจะมาเขียน1บรรทัดการเก็บข้อมูลของบล็อกเชนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยทุกๆ10นาทีมันจะผลิตขึ้นมา1กล่องนะครับแล้ว10นาทีที่แล้วมันจะเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันผลิตกล่องใหม่เนี่ยมันก็จะมาต่อเพราะฉะนั้นการแก้ข้อมูลหรือการเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันจึงทำได้ยากมากเพราะว่าถ้ามันแก้ไขข้อมูลเนี่ยมันจะต้องไปไล่แก้ไอ้ที่มันเป็นบล็อกต่อกันไปเหมือนกับว่าเวลาเราแก้ไขในเชิงบัญชีเนี่ยกระทบที่ตัวเลข bottom line หรือเลขรวมเนี่ยมันจะไม่ตรงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้บล็อกเชนมันสามารถตรวจสอบได้ว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลหรือเปล่านะครับแล้วข้อสำคัญของบล็อกเชนอีกอันนึงคือมันกระจายศูนย์มัน distributeนะครับคำว่ากระจายศูนย์หมายความว่ามันเก็บข้อมูลอันเนี้ยอยู่หลายๆที่เลยนะครับทำให้เวลาที่มันมีคนมาแก้ไขข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เป็นชุดอื่นที่เป็น copy เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าข้อมูลชุดนี้มันผิดนะครับเพราะมันยังมีอีกหลายชุดที่เก็บความจริงอันนั้นไว้อยู่อันนี้คือหลักๆของกระบวนการของบล็อกเชนนะทำให้บิตคอยน์สามารถที่จะรันได้อย่างถูกต้องแล้วยังไม่เคยถูกโจมตีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ